วิลลี่โอแกนเขียนข้อความสุดซึ้งถึงภรรยาในวันครบรอบแต่งงาน10ปีก่อนเซอร์ไพรส์ดอกไม้เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักการดีสำหรับวิลลี่โอแกนอดีตนักร้องชื่อดังที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในยุคนั้นโดยวิลลี่โอแกนเป็นที่รู้จักการบทนำในภาพยนตร์เรื่องซึมน้อยหน่อยกะล่อนมากหน่อยและเรื่องปลื้มทั้งสองเรื่องประสบความสำเร็จอย่างสูงหลังจากนั้นวิลลี่ก็มีงานภาพยนตร์ออกมาต่อเนื่องและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านวิลลี่โอแกนนั้นได้พบรักและแต่งงานเป็นครั้งที่สองกับภรรยาสาวนอกวงการน้ำฝนนันพัฒน์ไทยประเสริฐเมื่อปี2554และต้องบอกเลยว่าถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่เขาทั้งคู่ก็ยังคงหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงล่าสุดทางด้านวิลลี่โอแกนได้ออกมาโพสต์ข้อความสุดซึ้งอวยพรวันครบรอบแต่งงาน10ปีกับภรรยาเอาไว้ว่าเมื่อวานนี้ลุงกับป้าครบรอบ10ปีของวันแต่งงานไม่ได้จัดอะไรเป็นพิเศษเพราะลุงก็ออกไปทำงานป้าก็ติดอบรมออนไลน์ทั้งวันไหนจะโควิดด้วยพอเลิกงาน6โมงเย็นลุงก็พยายามจะหาร้านจัดดอกไม้แต่มันคงเย็นไปแล้วร้านปิดโชคยังดีลุงได้ดอกไม้ในตลาดแล้ววิ่งไปร้านเครื่องเขียนซื้อกระดาษเงาเงาสีเงินบัวและริบบิ้นได้เจ้าของร้านก็ใจดีช่วยลุงติดสกอตเทปแบบประมาณทำช่อเองอย่างนั้นแหละสุดท้ายก็ได้ช่อดอกไม้มาฝากป้าที่บ้านและฉลองด้วยทานข้าวกล่องที่ลุงเอากลับมาจากกองถ่ายกับข้าวอะไรก็ได้กินกับคนที่เรารักแล้วก็อร่อยอร่อยแห้เล่าเสียยืดยาวเพื่อจะลงท้ายว่าขอบคุณป้าที่รักและอยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้ก็10ปีแล้วลุงก็ขออยู่ดูแลกันจนถึงที่สุดตลอดไปI love youแม่มาลาโพสต์ภาพสามีเท่งเถิดเทิงดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีหลังเคยทำผิดมหันต์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่อยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับเท่งเถิดเทิงและมีผลงานมาอย่างต่อเนื่องแก่ผลงานที่ทำให้เจ้าตัวเป็นที่จดจำก็คือแก๊งสามชาติที่มีสมาชิกในวงอย่างหน่งชะชะช่าหม่ำจกมกและเท่งเถิดเทิงนั่นเองเป็นที่ทราบกันดีว่าเท่งเถิดเทิงได้แต่งงานภรรยาสาวสวยมาลาพงสุวรรณและมีลูกด้วยกัน3คนได้แก่น้องโง่เฮงน้องพอยและน้องพลอยซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวและหากใครจำได้ครั้งหนึ่งเท่งเถิดเทิงนั้นเคยโดนแม่มาลาจับได้คาหน้าคาเขาว่าแอบซุกกิ๊กพร้อมกับไล่ออกจากบ้านเรียกได้ว่าเป็นข่าวคลึกโครมณขณะนั้นแต่ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเท่งเถิดเทิงนั้นได้เคลียร์ปัญหาต่างๆจนครอบครัวกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งล่าสุดทางด้านแม่มาลาก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพขณะที่สามีเท่งเถิดเทิงนั้นนอนนวดแขนดูแลเป็นอย่างดีหรือแม้แต่ทำกับข้าวให้กินงานนี้คงต้องบอกเลยว่ากลับตัวกลับใจแล้วแน่นอนโควิดทำพิษแจมชรัฏฐาเลื่อนงานแต่งไม่มีกำหนดเพื่อนเจ้าสาวไม่รอขอท้องก่อนโควิดทำพิษแจมชรัฏฐาเผยเลื่อนงานวิวาออกไปอย่างไม่มีกำหนดเตรียมงานเกือบหมดทุกอย่างหยุดชะงักเข้าใจสถานการณ์ไม่อยากเสี่ยงโดนพิษโควิด-19 เล่นงานซะแล้วทำให้นักร้องสาวแจมชรัฏฐาอิมราพรหรือแจมเนโกะจำต้องเลื่อนงานแต่งออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมจะจัดงานในวันที่20มีนาคม64แจมเนโกะจำลองชุดเจ้าสาวสุดปังออร่าพุ่งกระฉูดเตรียมออกเรือนอีกคนแจมชรัฏฐาถูกแฟนขอแต่งงานแล้วแจมชรัฏฐาโชว์เซ็กซี่สวมชุดคล้ายเซเลอร์มูนเจ้าตัวบ่นอวยย้วยแฟนคลับกรี๊ดเลยล่าสุดวันที่15มกราคม
2564สาวแจมมาร่วมงานบวงสรวงละครหลงเงาที่เอ็นชันแนลพัฒนาการ40และได้เปิดใจถึงเรื่องนี้โควิด-19มาอีกแล้วงานวิวาเราทำยังไงตอนนี้แน่ๆเลยก็คือเลื่อนไปก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าเลื่อนไปยาวหรือว่าอาจถัดไปอีกแค่นิดๆหน่อยๆคือตอนนี้ก็รอดูสถานการณ์เอาเดิมคือเดือนมีนาแต่ว่าเราไม่อยากเสี่ยงก็เลยคิดว่าเลื่อนไปเลยดีกว่าแต่ว่ากำลังดูกันว่าช่วงกลางปีไปเลยหรือว่าอีกทีก็สิ้นปีไปเลยมีแผนสำรองไหมอย่างเช่นลดสเกลงานลดไม่ได้ค่ะเพราะว่าจ่ายมัดจำไปหมดแล้วจองโรงแรมแล้วมัดจำแล้วก็ลดไม่ได้ค่ะจ่ายทุกที่ 100% แล้วยังไม่ 100% ค่ะแต่ว่ามันจองไว้แล้วจัดไปแล้วแล้วงานก็เดินหน้าไป 60 เกือบ 70% แล้วมันก็ถอยไม่ได้แล้วแอบเซ็งไหมก็ไม่ได้เซ็งค่ะก็มีเวลาให้นั่งนอนต่อ Organize เข้าใจไหมที่เราเลื่อนวันนี้ก็คุยกับออร์แกไนซ์แล้วก็ทางโรงแรมเขาก็เข้าใจก็ไม่เป็นไรเลื่อนไปก่อนแล้วเขาก็ยังไม่ได้รบราวันจากเราถ้าสะดวกวันไหนก็บอกอีกทีได้เลยแต่ในปีนี้แน่นอนยังไงก็ปีนี้เพราะว่ายังเชื่ออยู่ว่ามันคงไม่แย่ไปกว่านี้แล้วอย่างเนยก็เปลี่ยนมาจัดที่ไทยแล้วใช่ค่ะเปลี่ยนมาจัดที่ไทยแล้วตอนนี้เนยก็ลอยอยู่ในอากาศเหมือนกันคุยกันไหมว่าใครก่อนของเนยยังไม่แน่นอนแต่ว่าของแจมยังไงก็แน่ๆต้องดูฤกษ์ใหม่คงไม่ดูฤกษ์ใหม่แล้วก็คือเอาตามสะดวกของตัวเองเลยสถานที่เดิมช่วงที่รอสถานการณ์ดีขึ้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจริงๆคุยรูปแบบงานเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วแต่ว่าตอนแรกช่วงเดือนนี้จะเริ่มเชิญผู้ใหญ่มาตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้แจ้งอะไรใครเลยส่วนเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวเราบางคนก็มากระซิบบอกว่าจะท้องแล้วนะขอยังไม่ไปวัดตัวแล้วกันนะเราก็บอกโอเคมายมกเต็มที่เลยเพราะเราก็ยังไม่ชัวร์ตอนแรกวางไว้วันที่เท่าไหร่ตอนแรกวันที่20มีนาค่ะเปิดภาพวัยเด็ก3ดาราสาวนักร้องดังจำกันไม่ได้เลยเพื่อนถึงกับแซวมาไกลเหลือเกินจบดราม่า3ดาราหน้าพลาสติกแซงคิวหนุ่มทักขอโทษหลังเข้าใจผิด วันตอบแซบจะจัดให้2ฉาดนิกกี้ปรึกษาก้อยโดนรังแกจะทำไงดีนิกกี้ขยี้จัดนิกกี้นวัดไปรับวันอยู่บำรุงถึงบ้านสุดแซ่บโยนคำถามถ้าก้อยอรัชพรเป็นลูกสาวแล้วโดนรังแกจะทำยังไงเป็นดราม่าเมื่อก้อยอรัชพรโพคินภากรโพสต์เฟซบุ๊กสตอรี่เป็นภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมข้อความว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน 14-15 วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้หนักค่าก่อนที่ปารีณาจะออกมาฟาดแรงลามไปถึงนิกกี้และยังพาดพิงไปถึงกลุ่มคนออทิสติกนั้นอ่านนิกกี้ณฉัตรแนะนำตัวปารีณาหลังพาดพิงถึงคอมเมนต์ทั้งฮาทั้งเดือดล่าสุดหนุ่มนิกกี้ณฉัตรแฟนหนุ่มของสาวก้อยซึ่งทำรายการทาง YouTube ชื่อแชร์โลมาได้เชิญนักการเมืองอย่างวันอยู่บำรุงมาขึ้นรถและแค่ชื่อตอนก็เรียกว่าแซ่บแล้วเพราะหนุ่มนิกกี้ใช้ชื่อตอนว่า F0.35 นิกกี้นวัดไปรับวันอยู่บำรุงถึงบ้านโดยบางส่วนของ YouTube ตอนดังกล่าวนิกกี้ได้คุยกับส.ส.คนดังถึงวีรกรรมสมัยวัยรุ่นก่อนที่จะโดนแซวว่าเห็นคนดังราชบุรีมารังแกทำให้นิกกี้หยอดคำถามว่าสมมุติน้องก้อยเป็นลูกสาวป๋าแล้วมีคนมาว่าลูกของวันอยู่บำรุงจะทำยังไงโดยวันได้ตอบกลับแซวว่า
น้องก้อยได้แสดงความคิดเห็นปกติไม่ได้รานใครถ้ามีคนมารานลูกป๋าถ้าตบได้ไม่ผิดกฎหมายจะตบซักสองฉาดก่อนจะบอกว่าหยอกหยอกก่อนที่นิกกี้จะถามต่อว่าคืนไม่แสดงความคิดเห็นไม่ได้หยาบคายอะไรโดยวันตอบว่าน้องก้อยไม่ได้แสดงความคิดเห็นหยาบคายอะไรให้ประชาชนเป็นคนตัดสินเมื่อนิกกี้ถามว่าเขาจะฟ้องด้วยนวันได้ตอบว่ามันว่างมากอะนะก่อนจะแนะนำว่าให้อยู่เฉยๆถ้าคดีมีมูลตำรวจจะเรียกเองแต่ดูแล้วไม่น่าจะผิดอะไรให้อยู่นิ่งๆมีแฟนคลับจัดให้เยอะแล้ว